ไปกันใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินอังกฤษไฟไหม้ภายหลังอเมริกาอังกฤษเจ้าคุณปู่อดีตแชมป์หลายสมัยนักเลงเมืองกรุงต้องเสียท่าเข็มขัดกระเด็นฟันปลอมหลุดหมดปากให้กับมวยวัดบ้านๆเจ้าถิ่นตัวจี๊ดเยเมนวัยรุ่นคุมปากซอยทะเลแดงไม่สามารถปกป้องอิสราเอลให้สังหารล้างเผ่าพันธุ์พลเรือนเด็กปาเลสไตน์ได้อย่างสะดวกโยธินการถูกโจมตีเรือรบแก๊ง3อไปกว่า12ลำเรือสินค้าราว50ลำจึงไม่ใช่มวยวัดธรรมดาที่ควรไปต่อก่อนเรือสินค้าชื่อ MV True Confidence ของอเมริกาติดธงสิงคโปร์ตบตาแต่ก็ไม่รอดไปได้ท่ามกลางเรือรบสหรัฐอังกฤษยุโรปยั่วเย้ยนั้นกองทัพฮูตีเยเมนไม่ถงไม่ถามสุขภาพกันก่อนซากคำอัดบั้งไฟขีปนาวุธกระแทกจนเรือนั้นรั่วเอียงใกล้อับปางสหรัฐรู้ดีว่าตนคือแม่เหล็กอาวุธเยเมนถ้าขืนส่งทหารของตนไปช่วยเรือนี้คงกลายเป็นอาหารปลาเฮลิคอปเตอร์และเรือรบคงกลายเป็นคอลเลกชันสะสมของเยเมนไปอีกจึงขอให้กองทัพอินเดียที่ไม่ได้ร่วมโจมตีเยเมนออกหน้ากำบังให้สหรัฐหน่อยส่งทหารไปช่วยลูกเรือดังกล่าวซึ่งเยเมนก็ไม่ได้โจมตีเรือรบอินเดียแต่อย่างใดแต่ปัญหายังไม่จบสหรัฐก้มหน้ายอมอับอายไม่ขอสบตาเยเมนส่งเรือลำใหม่ไปลากจูงเรือยักษ์ที่อับปางหวังลากไปที่ชายฝั่งว่าพอจะทำเรือนเพาะชำได้ไหมแต่แล้วเยเมนตาดีมองเห็นจึงปล่อยโดรนพลีชีพราคา2,000ดอลลาร์หรือ 70,000 บาทโจมตีใส่เรือลากเหล่านั้นเรือรบฝรั่งเศสชื่ออันแซกต้องใช้ปืนซูเปอร์เลปิดขนาด76มิลลิเมตรพร้อมขีปนาวุธเอสเตอร์ราคาลูกละ2ล้านดอลลาร์หรือราว70ล้านบาทสกัดกั้นโดรนพลีชีพเยเมนราคาถูกแต่โชคก็ไม่เข้าข้างเมื่อโดรนบางลำหลุดไปโจมตีเรือสินค้าของอเมริกาที่ถูกลากจูงใกล้จมอัดซ้ำเข้าไปอีกแสดงถึงความขุ่นเคืองของเยเมนต่ออเมริกาอย่างมากภายหลังกองทัพเรืออังกฤษโดนเยเมนอัดขีปนาวุธ3ลูกใส่เรือรบ HMS Diamond จนบาดเจ็บต้องหนีน้ำบานร้องให้จ้ากลับบ้านไปแล้วอ้างเท่ๆว่ากลับไปโหลดลูกขีปนาวุธใหม่สร้างความฮาอย่างมากเพราะถ้าเรือจะยิงอาวุธแต่ละครั้งแล้ววิ่งกลับบ้านไปโหลดลูกทุกครั้งย่อมผิดวิสัยเรือรบที่สามารถขนส่งลูกอาวุธทางอากาศมาโหลดกลางทะเลและท่าเรือใกล้ๆได้นอกจากอังกฤษจะพิจารณาขายเรือบรรทุกเครื่องบิน HMS Prince of Wales ในราคา 3,500 ล้านปอนด์แล้วยังเกิดเรื่องสุดพิลึกเมื่อวันที่10มีนาคม2567ได้เกิดเหตุเพลิงไม่ใหญ่เรือบรรทุกเครื่องบินชื่อ R08 Queen Elizabeth ของอังกฤษที่ลอยเดี้ยงอยู่ในทะเลโดยยังไม่มีการเปิดเผยสาเหตุพิลึกนี้หลายวันก่อนกองทัพอเมริกาและอังกฤษคุยโวว่าโจมตีสนามบินเยเมนและทำลายเครื่องบินรบได้แต่กองทัพอากาศฮูตีย้อยเย้ยนำเครื่องบินสัตว์ประหลาดที่ผลิตจากรัสเซียมาบินโชว์หน้าตาเฉยที่น่าสนใจคือเครื่องบินรบและนักบินไม่ใช่ธรรมดาสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงและบินในระดับต่ำใกล้พื้นโลกมากพร้อมสร้างคลื่นโซนิกบูมได้อย่างน่าทึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรือรบอังกฤษหายหน้าไปจากสนามรบในทะเลได้สักระยะหนึ่งแล้วอีกทั้งยังมุ่งเป้าโจมตีเรือของอิสราเอลและทำให้เรือพิฆาตของอเมริกาหวาดกลัวอีกด้วยฝ่ายลูกพี่เยเมนโดยรัสเซียจีนอิหร่านจะจัดซ้อมรบทางทะเลในมหาสมุทรอินเดียข่มสหรัฐอีกทางวิเคราะห์ว่าสมัยก่อนอังกฤษฝรั่งเศสใช้เรือรบไม่กี่ลำติดปืนใหญ่ตระเวนปล้นสะดมไปทั่วโลกสยามเคยถูกเรือรบฝรั่งเศสฝ่าเข้าปากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงกลางกรุงปล้นเงินถุงแดงสมัยรัชกาลที่5ขนเงินเหรียญใส่เรือไปเวียดนามนับเท่าไรก็ไม่หมดและยังปล้นดินแดนและเกาะของไทยอังกฤษฝรั่งเศสผลัดกันใช้เรือรบปล้นชิงดินแดนสยามไปถึง14ครั้งแยกเป็นหลายประเทศในอาเซียนอังกฤษเคยใช้เรือรบบุกยึดเยเมนช่วงต้นสงครามโลกครั้งที่2เป็นอาณานิคมนาน26ปีการสูบทรัพยากรกลับบ้านการปกครองอย่างกดขี่จากปากกระบอกปืนทำให้ชาวเยเมนรุ่นต่อมาได้รับพินัยกรรมว่าต้องเอาคืนยำใหญ่อังกฤษและสหรัฐให้หนำใจทำให้ตั้งแต่ปี2547ถึง2564เยเมนจึงมีชัยชนะสงคราม3ครั้งที่อเมริกายกพวกมารุมในอดีตเรามักจะได้ยินเกี่ยวกับเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดยักษ์ตระเวนข่มขู่ทั่วโลกกร่างไปทั่วมหาสมุทรและครองท้องทะเลแต่ยุคสมัยนี้เทคโนโลยีขีปนาวุธและโดรนพลีชีพราคาถูกได้เปลี่ยนมิติสงครามทางเรือรบไปเสียแล้วโดยโจมตีเรือพิฆาตเรือประจัญบานฆ่าศึกได้อย่างง่ายดายเพราะเหมือนเป้าลอยน้ำขนาดมหึมากลางทะเลไร้สิ่งกำบังและอ่อนแออย่างมากดังนั้นเยเมนย่อมมีความคิดที่จะจมเรือบรรทุกเครื่องบินเล่นเป็นขวัญตาชาวโลกแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป